ข้อ2ครับค่าของ3คูณด้วย sin x ลบ cos x ยกกำลัง4บวก6คูณด้วย sin x บวก cos x ยกกำลัง2บวก4คูณด้วย sin 6x sin กำลัง6 sin x กำลัง6บวก cos x กำลัง6มีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้เป็นเรื่องตรีโกณนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยมันมี3พจน์แล้วพจน์สุดท้ายเนาะก็วิธีการคิดของผมเนี่ยผมมันข้อนี้ก็คือมีวิธีการคิดหลายวิธีซึ่งผมจะเลือก การแยกคิดเป็นกรณีการแยกคิดเป็นก้อนนะครับคือก้อนที่1ก้อนที่2และก้อนที่3ซึ่งเมื่อเราได้3ก้อนแล้วก็นำมาบวกกันซึ่งวิธีการคิดก็อาจจะเป็นการกระจายเข้าไปทั้งหมดเป็นการมันก็เปลี่ยนรูปก้อนสุดท้ายอยู่ในรูป sin x cos x นะครับแต่ว่าจากก้อนสุดท้ายเนี่ยมันเป็น sin กำลัง6ซึ่งการที่เราจะเปลี่ยน sin กำลัง 6x บวก cos กำลัง 6x ให้มันอยู่ในรูปของ sin x cos x เนี่ยมันหน้ากำลัง6บวกหลังกำลัง6นี่มันก็ยากซึ่งผมขอเปลี่ยนหลักการทำของผมจะเปลี่ยนพวก sin x cos x เนี่ยให้อยู่ในรูปของ sin ของ 2x ซึ่งsin 2x เนี่ยมันคือ2 sin x cos x ถูกไหมครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะก่อนที่จะทำข้อนี้ว่า sin 2x มันคือ2 sin x cos x หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มากระจายเลยที่คิดทีละก้อนเลยก้อนที่1คือ sin x ลบ cos x ยกกำลัง4ผมก็ให้มันเปลี่ยนรูปก่อนเนาะเป็น sin x ลบ cos x ยกกำลัง2แล้วทั้งหมดยกกำลัง2อีกทีนึงหลังจากนั้นผมก็กระจายก้อนนี้เลยครับทั้งหมดยกกำลัง2จากปากกาสีชมพูsin กำลัง 2x บวก cos กำลัง 2x sin กำลัง 2x บวก cos กำลัง 2x เป็น1ถูกไหมครับลบกับ2 sin x cos x 2 sin x cos x ก็คือ sin 2x นั่นเอง sin 2x คือ2 sin x cos x นะครับ sin 2x คือ2 sin x cos x พอเราได้อันนี้ปุ๊บก็กลายเป็นก้อนนี้ยกกำลัง2ก็กระจายออกมาก้อนที่1ผมติดให้อยู่ในรูปนี้นะครับก้อนที่1เนาะ1ลบ2 sin 2x บวก2บวก sin กำลัง2ของ 2x นะครับต่อไปผมไปพิจารณาก้อนที่2มันคือ2หน้าหลังแล้วบวกด้วยหลังกำลัง2เหมือนเดิมนะครับ sin กำลัง 2x บวก cos กำลัง 2x เป็น1บวกกับ2 sin cos ก็คือ sin ของ 2x นั่นเองเพราะฉะนั้นก้อนที่2ก็คือ1บวก sin 2x1บวก sin นะครับ sin 2x นี่คือก้อนที่2ต่อไปผมคิดก้อนที่3แล้วค่อยนำทุกก้อนมาบวกกันเนาะก้อนที่3sin กำลัง 6x บวก cos กำลัง 6x นะครับเขียนให้อยู่ในรูปแบบอ่านง่ายก่อนมันคือหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3อันนี้เท่ากันเนาะยังมองออกอยู่นะครับอันนี้คือ sin กำลัง6บวก cos กำลัง6เหมือนเดิมเนาะบ
มเขียนมันอยู่ในรูปของหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3หน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3มันคือหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถูกไหมผมเขียนออกมาเลยเนาะหน้ากำลัง2ไม่ใช่หน้าบวกหลังคูณกับหน้ายกกำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ก้อนแรกคือจายกำลัง 2x บวกคอสกำลัง 2x มันคือ1ถูกไหมก้อนหลังเราดึงตัวเดิมลงมานะครับทรายกำลัง4บวกคอสกำลัง4ผมเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของทรายกำลัง2ก่อนเนาะมันคือทรายกำลัง 2x บวกคอสกำลัง 2x ทั้งหมดยกกำลัง2มันจะกลายเป็นไซน์กำลัง4บวกคอสกำลัง4บวก2หน้าหลังคือ2ไซน์คอสแต่ว่ามันต้องเป็นลบ1ไซน์คอสถูกไหมมันเลยต้องกลายเป็นลบ3ไซน์กำลัง2 x คอสกำลัง2 x ทำให้มันเท่าเดิมเนาะตัวนี้จะมีบวก2ไซน์กำลัง2 x คอสกำลัง2 x เราลบ3ไซน์กำลัง2 x คอสกำลัง2 x เพื่อให้มันมีค่าเท่าเดิมคือลบไซน์กำลัง2 x คอสกำลัง2 x แล้วตัวหน้าก็เหมือนเดิมมาเท่ากันพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บทรายกำลัง2บวกคอสกำลัง2มันคือ1เพราะฉะนั้นนี่กลายเป็น1ลบ3ทรายกำลัง 2x คอสกำลัง 2x ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าทราย 2x ส่วน2ยกกำลัง2ถูกไหมทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าไซน์ 2x คือ2ไซน์ x คอส x หาร2กลายเป็นไซน์ x คอส x ยกกำลัง2คือไซน์ x กำลัง2บวกคูณกับคอส x ยกกำลัง2อันนี้ก็ต้องมองรูปให้ออกเนาะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นลบ3ได้ออกมาแล้วซึ่งเปลี่ยนรูปในตอนสุดท้ายเปลี่ยนรูปในตอนสุดท้ายนั่นเองได้ก้อนที่3มาแล้วเป็น1ลบ3ส่วน4ทรายกำลัง2ของ2 x ทรายของ2 x กำลัง2นั่นเองพอเราได้ก้อนสุดท้ายออกมาเราก็นำ3ก้อนที่เราคิดได้นั้นมาบวกกันนำ3ก้อนที่เราคิดได้มาบวกกันโจทย์คือแล้วก็บวก4คูณด้วยก้อนสุดท้ายนะคือ sin กำลัง 6x บวก cos กำลัง 6x เนาะซึ่งแต่ละก้อนเราหามาได้แล้วเราเลยแทนค่าของแต่ละก้อนลงไปเลยแต่ละก้อนเราหาไม่ได้แล้วเนาะจากตอนแรกที่เราหากันมานะนี่ก็แทนค่าก็ไม่มีอะไรเนาะอันไหนตัดได้เราตัดกันกระจายออกมาก่อนนะครับจะสังเกตว่ามันตัดได้อยู่2ตัวลบ6ไซน์ 2x ตัดกับบวก6ไซน์ 2x กับ
บวก3ไซน์กำลัง2 2 x กับลบ3ไซน์กำลัง2 2 x ก็คือตัดกันหมดคำตอบที่เหลือมันจะกลายเป็น3บวกด้วย6บวกด้วย4 3บวกด้วย6บวกด้วย4ซึ่งข้อนี้ก็มีคำตอบเป็น13นั่นเอง13นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของตรีโกณมิตินะครับซึ่ง เราต้องแก้รูปให้ออกต้องมองรูปให้ออกซึ่งข้อนี้วิธีการอื่นก็มีอีกหลากหลายวิธีอาจจะการเป็นการคูณกระจายจัดรูปแบบใหม่ซึ่งไม่ต้องเป็นไซน์กำลังไซน์ของ 2x ใช้ไซน์ของ x ทำไปก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็คือจะยุ่งยากนิดหน่อยผมคิดว่าวิธีนี้เร็วที่สุดแล้วคือจัดให้มันอยู่รูปของไซน์ 2x เพราะว่าไซน์ 2x มันคือ2ไซน์ cosซึ่งการยกกำลังของไซน์ x ลบ cos x x บวก cos x อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีอยู่ในรูปของไซน์ x คูณ cos x เสมอซึ่งเราสามารถเปลี่ยนรูปของไซน์ x คูณ cos x ให้มันอยู่ในรูปของไซน์ 2x ได้ไม่ว่าจะมีสัมประสิทธิ์เท่าไหร่ก็ตามเนาะเพราะว่าไซน์ 2x มันก็เป็น2ไซน์ cos อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นยกกำลังเยอะๆ2ยกกำลัง4ยกกำลัง6อะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของไซน์ 2xเนื่องจากการยกกำลัง2เนี่ยไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2นอกจากจะเป็น1แล้วเนี่ยไซน์ x กับคอส x ที่คูณกันก็สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไซน์ 2x ก็คือไซน์ของค่า1ได้ด้วยมันก็จะดูง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องติดทั้งไซน์ทั้งคอสด้วยวิธีการทำเราก็ทำได้หลายแบบนะครับข้อนี้ซึ่งข้อนี้มันเราจะสังเกตว่าเป็นไซน์ x ลบคอส x ยกกำลัง4ไซน์ x บวกคอส x ยกกำลัง2ไซน์6บวกคอสกำลัง6เนี่ยคือเลขมันก็เยอะแล้วเวลายกกำลัง2ยกกำลัง4อะไรก็แล้วแต่ตัวไหนจะมีรูปของไซน์ x ติดกับคูณ cos x อยู่ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไซน์ 2x ได้แล้วการยกกำลัง2ของไซน์บวก cos เนี่ยก็จะได้เป็น1อีกด้วยทำให้การแก้สมการมันก็จะง่าย หลังจากนั้นเราพิจารณาทีละก้อนก้อนแรกเนี่ยมันเป็น3คูณด้วยไซน์ x ลบ cos x ทั้งหมดยกกำลัง4เราอย่าเพิ่งพิจารณา3เราพิจารณาก้อนหลังก่อนเพื่อทำให้มันอยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเป็นไซน์ x ลบ cos x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2กระจายในวงเล็บใหญ่เป็นไซน์กำลัง 2x ลบ 2 sin cos บวก cos กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2จะเห็นอย่างที่ผมบอกมันจะอยู่ในรูปของไซน์กำลัง2บวก cos กำลัง2ถูกไหมครับมันก็เปลี่ยนเป็นรูปของ1ได้และรูปที่เหลือเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไซน์ 2x ได้เมื่อได้แล้วเราก็ยกกำลัง2ก็จะไม่มีอะไรเนาะแบบที่2ก็ยังตรงกับสิ่งที่ผมบอกอยู่ก็คือการยกกำลัง2นั้นก็จะอยู่ในรูปของไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2อยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็น1อีกตัวนึงก็สามารถเปลี่ยนที่อยู่ในรูปของไซน์ 2x ได้เพราะว่าการคูณกันส่วนใหญ่จะติดในรูปของไซน์ x cos x เสมอนะจำไว้ด้วยพอเราเสร็จตรงนี้ปุ๊บพอสุดท้ายไซน์กำลัง6บวก cos x กำลัง6นะครับคอสกำลัง 6xเราก็มันอยู่ในรูปของหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3เนาะจะได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีหน้ากำลัง6บวกหลังกำลัง6แล้วแล้วพอได้อยู่ในรูปของหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3ข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นหน้าบวกหลังมันคือ1นั่นเองชัดเลยเนาะตัวหลังก็ตามสูตรไปหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2จะเห็นว่าไซน์กำลัง 4x กับคอสกำลัง 4x อ่ะมันเกิดจากการที่เราวิธีการเปลี่ยนรูปนะครับจำไว้เลยว่าเวลาเราเจออย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไซน์กำลัง 2x บวกคอสกำลัง 2x ซึ่งการที่มันไม่เท่ากันถูกไหมเพราะว่าไอไซน์กำลัง 2x บวกคอสกำลัง 2x ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยมันคือไซน์กำลัง 4x บวกคอสกำลัง 4x แล้วยังบวกเพิ่มมาอีก2ไซน์กำลัง 2x คอสกำลัง 2x เพราะฉะนั้นวิธีการเปลี่ยนรูปอันไหนที่เราบวกเพิ่มเข้ามาเราก็ต้องลบออกไปเนาะอย่างข้อนี้จะเห็นว่าตรงไซน์กำลัง4บวกคอสกำลัง 4x อ่ะเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไซน์กำลัง 2x บวกคอสกำลัง 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ได้แต่ว่าจะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนไปอยู่ในรูปนั้นแล้วเนี่ยมันจะบวกเกินเข้ามาอีก2คูณด้วยไซน์กำลัง 2x คอสกำลัง 2x เพราะฉะนั้นเราต้องลบเพิ่มเข้าไปอีก2ไซน์กำลัง 2x คอสกำลัง 2x เพื่อให้ค่าเท่าเดิมอันเนี้ยถ้าตามไม่ทันเดี๋ยวเสร็จแล้วลองไปกระจายดูนะครับมันจะมีค่าเท่าเดิมถูกมั้ยพอเสร็จปุ๊บจะพบว่าที่เราเปลี่ยนจากกำลัง4คอสกำลัง4มาให้อยู่ในรูปนี้เพราะว่ามันจะได้เป็น1นั่นเองถูกต้องครับมันเป็น1 1ลบกับ3ไซน์กำลัง 2x คอสกำลัง 2x พอได้ว่า1ลบ3คูณกับไซน์ 2x ส่วน2ก็เป็นทั้งหมดยกกำลัง2เราก็จะติดอยู่ในรูปนั้นไว้หลังจากที่เราได้ทั้ง3รูปแล้วอันนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วก็คือการที่เราไปแทนในโจทย์ในสิ่งที่โจทย์ต้องการธรรมดา
พอเราแทนปุ๊บค่ามันจะตัดกันหมดซึ่งข้อนี้ก็ตอบเป็น13นั่นเองข้อนี้ก็ตอบ13นั่นเองครับ